สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้อยู่กับเกม Death Stranding เอ้ยไม่ใช่สิอยู่กับเกม Days Gone นะครับก็จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็คือจะมีโมเดลของ BB นะครับที่จะเป็นเด็กทารกนะฮะที่จะเป็นตัวละครในเกม Death Stranding นะครับเอามาใส่ในเกม Days Gone ด้วยนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตแพทที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยอันนี้นะครับไม่มีอะไรยากไปมากกว่าการเล่นเกม Days Gone ให้จบก่อนนะครับแล้วให้เรากลับมาอยู่ที่ฉากของแมปตรงนี้นะฮะซึ่งจะเป็นฉากที่ชื่อว่า Diamond League นั่นเองนะครับซึ่งฉากนี้ก็จะมีให้เรานั้น Fast Travel มาแล้วเราจะสามารถซื้อเจ้าตัว BB ได้ที่ร้านมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีให้เรานั้นเลือกในการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆของมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับผมเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับว่าตัวมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นก็คือจะมาอยู่ในบริเวณซึ่งเราจะต้องมาอยู่ในบริเวณนี้เลยนะ What's up Lucas โอเคครับตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะจะมีเป็น Death Standing Tank นะครับก็จะเป็นถังน้ำมันของ Death Standing นะครับก็จะมีการเพิ่ม Customize เข้าไปด้วยนะฮะก็จะเป็นเกม Death Standing นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัว BB นะครับที่จะมีเป็นเด็กทารกนะครับที่เข้ามาใส่ไว้ในตัวถังน้ำมันตรงนี้ด้วยนะก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทาง Sony ได้ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ทาง Discord ก็สามารถที่จะใส่ตัว BB เข้ามาในเกม Death Stranding นี้ด้วยครับเพราะว่าเป็นเกม Exclusive ของค่าย Sony ในตอนนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองซื้อดูนะครับ yes, sir, เป็นตัว BB Tank นะครับแล้วก็เราจะขับดูนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัว BB นะครับขับได้เลยเห็นไหมจะมีเหมือนกับเหมือนกับเกม Death Stranding เลยนะโอเคครับเราจะลองขับรถดูนะครับโอเคครับขับรถจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมองไปด้านหน้านะแต่เราต้องเอียงนิดหน่อยเนี่ยก็จะเห็นทันทีนะครับเราลองซูมเข้าไปดูนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใช้กล้องนะในการซูมเข้าไปนะครับก็จะไม่เหมือนมากครับแต่ว่าก็มีการใส่โมเดลที่ทำออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัว BB นะครับผมยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่ทางเกม Days Gone ได้อัปเดตแพท 1.06 มานะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามทาง YouTube Channel ของเราผ่านรูปSubscribeและก็ดิ่งไว้ครับแล้วก็สามารถกดติดตามทางเพจ Facebook ได้เช่นกันนะครับฝากกดไลค์เพจด้วยนะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ